มาลองใช้บอร์ดขับตัวนี้กันดูนะครับชื่อ ATBuild 130นะครับหรือเราจะเรียกตามชื่อชิปก็ได้นะครับก็เป็น L293D นะครับ L293D นะครับตัวนี้นะครับสามารถขับมอเตอร์นะครับได้ง่ายนะครับก็จะมีตัวมอเตอร์เนี่ย4ตัวนะครับก็จะมี M1 M2 M3 M4 แล้วตัวมันเองเนี่ยก็สามารถทำคุมกับสเต็ปมอเตอร์ก็ได้นะครับสามารถคุมสเต็ปมอเตอร์ได้2ตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลเซอร์โวได้อีก2ตัวนะครับตัวนี้นะครับสามารถต่อเข้ากับบอร์ด Arduino ได้หลายรุ่นนะครับต่อเข้ากับตัว Uno ก็ได้นะครับต่อเข้าไปนะครับถ้าต่อไปแล้วเนี่ยตัวพอร์ตมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับมันก็จะมาเป็นตัวควบคุมของมอเตอร์แทนนะครับส่วนตัวที่เป็นไฟกับตัวที่เป็นขาอนาล็อกนะครับก็ถูกแยกขึ้นมาด้านบนด้านนี้นะครับส่วนในคลิปนี้นะครับผมจะต่อเข้ากับตัว Arduino Mega นะครับก็คือต่อไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีพอร์ตว่างๆเหลือนะครับเอาไว้สามารถใช้งานอย่างอื่นได้อีกนะครับส่วนตัวรถนะครับก็มีเป็นมอเตอร์4ตัวนะครับแยกอิสระกันนะครับแล้วก็ต่อขั้วรอไว้นะครับวิธีการต่อนะครับผมจะต่อเข้ากับตัว Arduino Mega นะครับก็ดูพินนะครับให้มันตรงกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนข้างนี้นะครับผมจะควบคุมมอเตอร์4ตัวนะครับก็เราก็จะเอามอเตอร์นะครับทั้ง4ตัวเนี่ยเข้า M1 M2 M2 M3 M4 นะครับส่วนขั้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อมั่วๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรมเนี่ยเราสั่งงานดูทดสอบดูแต่ละตัวนะครับว่ามันหมุนไปทางไหนแล้วเราค่อยมากลับสายนะครับตัวบอร์ดตัวนี้นะครับจะกินกระแสน้อยกว่าตัวที่เป็น L928N นะครับตัวนี้ก็จะกินกระแสได้ดีกว่าใช้กระแสสูงๆได้ดีกว่านะครับตัวนี้ผมเช็คก็ดูคร่าวๆก็ไม่ถึง1แอมป์นะครับประมาณ 6-700 มิลลิแอมป์นะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือเสียก็สามารถเปลี่ยนพอร์ตชิปได้นะครับแต่ราคาเนี่ยผมไม่แน่ใจยังไม่ได้เช็คนะครับว่าราคามันเท่าไหร่นะครับเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับมอเตอร์4ตัวเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโปรแกรมกันนะครับมาดูในส่วนของโปรแกรมนะครับอันนี้เป็นผมเขียนโปรแกรมสั้นๆนะครับก็จะมีตัว include library afmotor.h นะครับแล้วก็มี af_dcmotor นะครับต้องเขียนตามนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นชื่อตัวแปรผมตั้งมอเตอร์1นะครับเราทดสอบมอเตอร์ตัวแรกก่อนนะครับมอเตอร์1แล้วก็วงเล็บ1นะครับแล้วก็จะมีเป็น serial begin นะครับรับส่งข้อมูล9600ใน while loop นะครับก็จะให้มอเตอร์1นะครับตัวแปรมอเตอร์1 set speed นะครับ255อันนี้ผมตั้งความเร็วสูงสุดเป็น255ก่อนนะครับแล้วก็ run นะครับเป็น forward ทดสอบ log compile ก่อนนะครับอันนี้แต่ error นะครับเดี๋ยว error เพราะอะไรนะครับ error เพราะว่าตัวนี้นะครับเรายังไม่ได้มีตัว library af motor นะครับเราต้องทำการติดตั้งตัว library ตัวนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าของใคร compile ผ่านแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับวิธีติดตั้ง library af motor.h นะครับมาที่ tool นะครับแล้วก็มาที่ manage library ขึ้นมาแล้วนะครับจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้จะต่อกับตัวความเร็วของอินเทอร์เน็ตเรานะครับเดี๋ยวเรามาค้นหานะครับตรงนี้นะครับพิมพ์นะครับมอเตอร์
รอสักครู่นะครับแล้วเราเลือกไลบรารีตัวนี้นะครับเลือกเวอร์ชันนะครับเอาเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็กดอินเตอร์ต่อรอสักครู่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปิดดูนะครับเรากด Ctrl R อีกทีหนึ่งนะครับ Compile สังเกตว่าตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีนี้แล้วนะครับก็คือมันได้ตัวฟังก์ชันไลบรารีของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราดูที่ตัวมอเตอร์หนึ่งนะครับผมลืมบอกไปนะครับตัวบอร์ดตัว HBuild 130นะครับมันจะมีตัว power อยู่นะครับเป็นจัมเปอร์เราจัมเปอร์ใส่นะครับโอเคอันนี้ตัวมอเตอร์1ของเรานะครับหมุนแล้วนะครับหมุนที่ทางไหนเนี่ยนี่ถูกหรือยังนะครับถ้าผิดนะครับให้เราสลับขั้วมอเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยของผมถูกแล้วนะครับเดี๋ยวเราทดสอบหมุนอีกด้านหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นUSK backward ผมจำไม่ได้นะครับมันจะมีตัวอย่างนะครับมาที่ example นะครับแล้วก็มาที่ตัว ADA SRUIT motor shield นะครับ library เอาเป็น motor tape ตัวนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับ backward นี้นะครับปึ๊บอัพโหลดไปนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนอีกทิศทางหนึ่งนะครับอันนี้ตัวเราจะเช็คมอเตอร์ตัวอื่นนะครับตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์2นะครับแต่ตัวแปรนี่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนนะครับอันนี้เราแค่เช็คเฉยๆเนาะอัพโหลดนะครับเราจะสายก่อนสังเกตว่า forward นะครับล็อต2เนี่ยมันจะหมุนไปทางนี้นะครับเราก็ตัดขั้วมอเตอร์นะครับเราไม่ควรแก้ที่โปรแกรมนะครับเราแก้ที่ฮาร์ดแวร์นะครับถ้าแก้ที่โปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวเรางงนะครับแล้วเราก็เช็คทิศทางการหมุนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับมอเตอร์เราหมุนไปข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนตัวหนึ่งนะครับต่อมานะครับเราเช็คตัว3ตัว4นะครับตัว3นะครับตัว3หมุนถูกต้องนะครับเช็คตัว4นะครับตัว4ก็หมุนถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาแก้โปรแกรมทั้งหมดนะครับยังให้เป็นมอเตอร์1นะครับแล้วเราก็ทำมอเตอร์ทั้งหมด4ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วนี้ก็เป็น2 3 4นะครับโอเคเสร็จแล้วก็มาสั่งให้ทั้งหมดนะครับ4ตัวเนี่ยเดินหน้าทั้งหมดเป็นมอเตอร์2นะครับมอเตอร์3มอเตอร์4นะครับ1 2 3 4โอเคแล้วอัพโหลดนะครับโอเคมอเตอร์ก็จะเดินหน้าทั้ง4ตัวนะครับผมบอกนิดนึงนะครับตัวไฟนะครับตัว5โวลต์ของตัวพอร์ตเนี่ยมันอาจจะไม่พอสำหรับในการขับมอเตอร์นะครับผมจะใช้ตัวแหล่งจ่ายข้างนอกใหม่ทีนะครับ5โวลต์นะครับ
าตัว Arduino นะครับหรือตัวบอร์ดเองนะครับมันก็จะมีไฟเข้าทางด้านนี้นะครับก็รองรับสูงสุดได้ประมาณ30กว่าโวลต์นะครับลองเช็คสเปคกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งทั้งโหมดให้เดินหน้าแล้วก็ให้ทั้งโหมดหยุดแล้วก็ถอยหลังนะครับอันนี้ดีเราควรเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันเอาไว้นะครับมันจะได้โปรแกรมมันจะได้ไม่ยาวนะครับผมจะให้กลุ่มทั้งหมดเนี่ยดีเลยไปสัก5วินาทีนะครับ 5,000 นะครับเดินหน้า 5,000 แล้วก็แป๊บนะครับดีเลยดีเลยแล้วถอยถอยหลังนะครับถอยหลังไป5วินาทีนะครับประมาณนี้ลองดูผลนะครับก็เดินหน้านะครับไป5วินาทีนะครับแล้วก็ไปหลังไปนะครับส่วนเลี้ยวเนี่ยก็เพื่อนๆก็เป็นการแค่กลับมอเตอร์เท่านั้นเองนะครับถ้าจะเลี้ยวขวาก็จะให้มอเตอร์มุนเสียงทางทางนะครับก็ลองแก้ดูนะครับคลิปนี้ก็หยุดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ